แรงสนั่นโซเชียลเจี๊ยบโสภิตนภาขออภัยเอฟซีอ้ำเหตุเล่นร้ายจัดเต็มใส่ในลมพัดผ่านดาวเจี๊ยบโสภิตนภาเปิดใจขอโทษแฟนคลับอ้ำพัชราภาหลังแสดงบทร้ายใส่ในละครลมพัดผ่านดาวพร้อมเผยถึงการกลับมาร่วมงานกับติ๊กเจษฎาพรอีกครั้งในรอบ20ปีผ่านไปไม่กี่ EP กระแสความแรงของละครโรแมนติกแห่งปีลมพัดผ่านดาวยิ่งทวีความเข้มข้นโดยเฉพาะฉากล่าสุดที่ทำเอาแฟนละครช่อง7 HD ฮือฮาร้องหุยกันทั้งโซเชียลกับซีนหึงเดือดของเจี๊ยบโสภิตนภาชุ่มพานีที่ถือเหยือกน้ำไซส์บิ๊กเบิ้มไปราดศีรษะอ้ำพัชราภาชัยเชื้อต่อหน้าติ๊กเจษฎาพรผลดีในละครลมพัดผ่านดาวซึ่งเจี๊ยบเผยความรู้สึกถึงบทบาทการแสดงของตัวเองในละครเรื่องนี้รวมถึงการได้ร่วมงานกับติ๊กและอ้ำว่าสำหรับเรื่องนี้เจี๊ยบรับบทวสินีค่ะเป็นภรรยาของทรงวัดหรือคุณติ๊กเจษฎาพรคือจะมีเรื่องราวที่ว่าตัววสินีแต่งงานอยู่กับสามีมานานทั้งคู่รักกันนะคะแต่วันหนึ่งวสินีเขามีความรู้สึกว่าทรงวัดเปลี่ยนไปไม่รักเราเหมือนเดิมก็ตามมาหาสาเหตุจนไปเข้าใจว่าหนูดาวที่รับบทโดยคุณอ้ำพัชราภาเป็นคนทำให้สามีเราเปลี่ยนไปทั้งที่จริงๆในบทหนูดาวไม่ได้ทำอะไรเลยจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเจี๊ยบชอบบทเรื่องนี้นะมันกลมกล่อมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตื่นเช้ามาเราจะมีความร้ายเลยเปิดเรื่องมาเราก็เป็นผู้หญิงปกติคนหนึ่งมีความรักมีการแต่งงานมีสามีขยันเก่งทำงานดีแต่มันจะมีเหตุมีผลที่ทำให้ต้องร้ายซึ่งกับคุณติ๊กเราไม่ได้ร่วมงานกันมา20ปีได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สองที่เราได้ร่วมงานกันคิดถึงการร่วมงานกับเขาเหมือนกันจนได้กลับมาร่วมงานกันดีใจมากจำได้ว่าตอนเจอกันฉากแรกในเรื่องนี้เป็นฉากที่เจี๊ยบมอมยาคุณติ๊กพยายามจะยั่วยวนคุณติ๊กเลยเรียกกว่าหลังจากที่ไม่ได้ร่วมงานกันมา20ปีพอมาเจอกันฉากแรกแล้วเป็นฉากแบบนี้เลยก็ไม่เกรงอะไรสนุกดีต่อกันติดไวมากแล้วก็ต้องขอโทษแฟนคลับของคุณอ้ำพัชราภาด้วยนะคะอ้ำเขาน่ารักกับเจี๊ยบมากร่วมงานกับคุณอ้ำสนุกมากคือตั้งแต่ต้นเวลามีฉากอะไรที่เราต้องไปกระทำเขาเราก็จะคุยกันก่อนอ้ำก็บอกเจี๊ยบว่าพี่เจี๊ยบเอาเลยเอาเลยลุยเลยแต่เจี๊ยบก็จะตื่นเต้นเกรงนะเพราะว่าเจี๊ยบเกรงใจคุณอ้ำเขาน่ารักยังไงเจี๊ยบก็อยากฝากแฟนๆติดตามละครลมพัดผ่านดาวกันเยอะๆนะคะเรื่องนี้มีหลายรสชาติมีโลเคชั่นในการถ่ายทำที่สวยมากฝากติดตามกันด้วยนะคะ